สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นนะคะเจาะตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าภาคบ่ายและก็ภาคเย็นกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะส่วนภาคบ่ายเวลาแบบนี้นะคะเจอกับดิฉันค่ะธนวรรณปรโชตเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับนักวิเคราะห์เราพาคุณผู้ชมไปสรุปดูภาพรวมของดัชนีหุ้นในช่วงครึ่งเที่ยงที่ผ่านมากันก่อนนะคะดัชนีนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวนะคะปรับตัวปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าขึ้นมาได้ 3.01 จุดยืนที่ 1,470.30 จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางไปจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่า 16,000 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสัปดาห์ก่อนๆนู้นนะคะค่าเฉลี่ยประมาณ 20,000 ล้านบาทค่ะส่วน5ดับหลักทรัพย์หุ้นน้องใหม่ IPO ตัวแรก PCA นะคะราคาปรับตัวขึ้นมาเหนือจอง 139% ปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้ยืนที่6.70 บาทค่ะตามติดด้วยตัวของ E4L นะคะหลังจากที่ทะยานขึ้นมายืนอยู่เหนือบาทนึงได้เช้านี้มีแรงเก็งกำไรเล่นต่อกันอีกนะคะกับข่าวของการเข้าไปซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์คลินิกนะคะก็ทำให้ราคาทะยานขึ้นมาต่อเนื่องเช้านี้ราคาขึ้นมายืนที่5.05 บาทค่ะส่วนตัว Advance ฟื้นขึ้นมาบาทหนึ่งยืนที่215 บาทนะคะ IVL เผอแป๊บๆค่ะขึ้นมายืน27.50 บาทแล้วและ PT สปตท.สผ.นะคะยืนที่169 บาทค่ะไปดูตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะส่วนดัชนีของฝั่งภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่มียังมีการแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกแดนลบคลักเคล้ากันไปดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดอยู่ในแดนบวกนะคะขึ้นมาได้37 จุดค่ะ Nasdaq บวกขึ้นมาได้19 S&P ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนภาคฝั่งของยุโรปนะคะก็ล่าสุดอยู่ในแดนสีเขียวค่ะถ้ามาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันหน่อยนะคะโตเกียวบวกขึ้นมาแล้ว19 จุดนะคะหางเสงฮ่องกงลงไป62 จุดเวทีไต้หวันลบ45 จุดนะคะและตลาดหุ้นของโซลขึ้นมาได้6 จุดค่ะการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนาทีนี้นะคะจะมีแนวโน้มที่หุ้นไทยจะไปต่อได้ขนาดไหนนักลงทุนจะต้องมีการบริหารจัดการพอร์ตยังไงอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะผู้อำนวยการอุโสฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเรานั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องหมวยครับค่ะดูภาพดัชนีตลาดหุ้นในช่วงเช้านะคะยังคงแกว่งตัวอยู่ในแดนสีเขียวแต่ว่ากรอบดูเหมือนว่าค่อนข้างจะจำกัดบ่ายนี้มองไปก็วอลลุ่มยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหลักคณิตประเด็นก็คือตลาดเราจะมีนาต้านอยู่1,474นะครับแล้วถ้าเบรกได้เนี่ยก็จะเป็นบายสัญญาณ1,475ประมาณนี้นะครับบริเวณไฮเดิมถ้าเราสามารถทำไฮเดิมได้เหนือนิวไฮได้ก็แสดงว่าการปรับฐานจบลงนะครับแล้วก็คือตอนนี้เรามองระยะสั้นเนี่ยเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อปรับฐานเพื่อขึ้นต่อเพราะฉะนั้นแนวรับของเซตอินเด็กซ์จะอยู่ที่ระดับไหนคะแนวรับก็อยู่1,460ประมาณนี้นะครับ1,460ไม่ได้ลึกมากค่ะส่วนแนวต้านนะคะ1,475ค่ะ1,475ถ้าเบรกได้ปุ๊บก็ไปมอง1,494เลยค่ะขออนุญาตมาดูกราฟเทคนิคประกอบกันเลยนะคะสำหรับภาพของดัชนีหุ้นในรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบ weekly นะครับเราเห็นได้ว่าแท่งเขียวเนี่ยเราเบรกเอาเวดาวเทนขึ้นมานะครับเบรกเวดาวเราจะเทนขึ้นมาแล้วก็พักปรับฐานมา2อาทิตย์เป็นโดจิเล็กๆอันนี้เป็นรูปแบบคอนติเนียร์อัพแพทเทิร์นเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับเป็นทิสซิ่งนะครับมาดูใหม่นะครับตัวนี้เราเป็นดาวเทนนะครับแล้วเมื่อดัชนีเบรกเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับ3อาทิตย์ก่อนนะครับเราก็เป็นแท่งขาวแท่งเขียวเต็มแท่งใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็พักมา2อาทิตย์นะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็พักจนวอลุ่มลงมาเบาบางนี่เราถือว่าวอลุ่มแห้งแล้วนะครับดอกวอลุ่มก็พร้อมจะไต่ระดับสูงขึ้นอีกครั้งนึงในรายระยะกลางระยะยาวมองว่าน่าจะไต่ระดับสูงขึ้นนะคะมองรอบนี้ไปไกลขนาดไหนคะก็1,495แล้วก็1,520ประมาณนี้นะครับ1,520รอบนี้อันนี้เป็นทีละสเต็ปก่อนต้องดูถ้าแบงค์3แบงค์ใหญ่นะครับแบงค์กรุงเทพแบงค์ไทยพาณิชย์เบรกได้คือเคแบงค์เบรกไปแล้วเบรกได้เนี่ยมันก็จะดึงเป็นตัวพาระดับชนีผ่าน1,475ต้องไปโฟกัสที่กลุ่มของธนาคารเหรอใช่ใช่เพราะมันเป็นตัวที่มีแคปใหญ่สุดนะครับในกลุ่มของพลังงานก็คงยังทรงๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรในส่วนของที่ฝรั่งยังคงขายเยอะนะครับยังเป็นกลุ่มสื่อสารสื่อสารตัวใหญ่3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Advanced Dtac Intouch ก็ยังมีแรงเทขายอยู่ต่อเนื่องนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์ในภาพระยะกลางส่วนระยะสั้นล่ะคะระยะสั้นก็เลือกได้เป็นรายตัวนะครับรายตัวคือตอนนี้ดัชนียังไม่ไปเนี่ยหุ้น small cap เนี่ย
กำลังสนุกสนานกันเลยนะครับนะครับซอสสมอลแคปมีเดียมแคปก็คึกคักคึกคักมีให้เล่นทุกวันเลยมีให้ทุกวันส่วนบ่ายนี้แนวโน้มดัชนีกรอบแนวรับย้ำกันอีกรอบนึงค่ะแนวรับก็อยู่1460นะครับแล้วก็แนวต้าน1475ค่ะนะครับพร้อมที่จะเบรก1475ขึ้นไปพร้อมจะเบรก1475นะคะส่วนการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางกำลังมาแรงนะคะส่วนขนาดใหญ่จะเป็นตัวช่วย drive ตลาดได้ถ้าหากว่ากลับมาโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์3ธนาคารหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงภาคบ่ายนี้กำหนดยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้คุณสมพงษ์เบญจเทพนันจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราจะมากำหนดกลยุทธ์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นที่นี่ที่เดียว Nation TV ช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss นะคะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะคะช่วงนาทีนี้เซ็นดิเซ็กไทยยังคงอยู่ในแดนสีเขียวแล้วมองว่าจะไปต่อภาพในระยะใหญ่หน่อยมองว่าโอกาสจะทะลุ 1,500 ก็มีด้วยมีอันนั้นก็เป็นหุ้นแบงค์ใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มาหา Small Cap เล่นกันนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นพลังงานทางเลือกนะครับก็คือหุ้นโซล่าเป็นหุ้นแนะนำในวันนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงใช้ยังขาดแคลนพลังงานเยอะนะครับอย่างที่ภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องรณรงค์ให้ประหยัดไฟกันเยอะเลยนะครับประหยัดไฟกันเยอะเลยนะครับเพราะนั้นพวกพลังงานทางเลือกผลิตเท่าไหร่นี่ขายไม่อั้นการไฟฟ้ารับซื้อไม่อั้นนะครับเพราะนั้นอยู่ที่ใครสามารถขยายไลน์ไปได้อะไรก็สามารถที่จะขยายกำไรออกไปได้เรื่อยๆนะครับคือลูกค้านี่มินรออยู่แล้วอะนะครับแล้วก็โซล่าเองก็เบรกนับต้านขึ้นมาแล้วนะครับเบรกที่บริเวณ 6.40 ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสัญญาณซื้อเป็นเบรกเวกแกปด้วยแล้วก็นาต้าด้านบนจะอยู่ประมาณ 7.50 นะครับนาต้าแรกมีจุด stop loss ไหมคะโซล่าก็จุด 7.40 แต่ว่าคงลำบากหลุดเท่าไหร่นะ 6.40 นะครับก็ประมาณ 6.60 ก็เป็นจุด stop loss แล้ว 6.60 จุด stop loss นะคะส่วนตัวอีกตัวนึงก็คือสามารถนะครับยังคงแนะนำสามารถต่อเนื่องนะครับค่ะนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาถึงสตองซัพพอร์ตพอดีนะครับเนื่องจากว่าข่าวที่ว่าทางการจะเข้าตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังออกมาพูดแล้วนะครับใช้เวลาตรวจสอบแค่15วันแต่ราคายังไม่ขึ้นเลยนะคะตัวสามารถเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อที่สตองซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ปีนี้ยังคงยืนยันว่ากำไรจะสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับตัวนี้นะครับเพราะนั้นพื้นฐานก็ดีโอเคเทคนิคก็สวยนะครับก็เลยน่าสนใจที่เข้าซื้อตรงนี้ค่อนข้างเซฟส่วนตัวโซล่าเมื่อกี้เนี่ยเบรกแล้วค่ะอันนั้น follow by แต่อันนี้ทยอยรับที่บริเวณแนวรับไหนคะแล้วก็ราคาที่แนวรับอยู่20.60 ประมาณนี้นะครับ20.60ส่วนแนวต้านอยู่20.90ถ้าผ่านได้ก็ต้อง follow by นะครับแล้วก็ดาวน์สต็อปลอสก็อยู่ประมาณ20.30ค่ะก็จะเป็นหุ้นแนะนำในวันนี้แนะนำวันนี้นะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูภาพของการกำหนดกลยุทธ์เป็นหุ้นรายตัวกันบ้างนะคะช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างจอแล้วนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้มีสายคุณเอเข้ามาแล้วนะคะคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะขอถามตัว iFlex ครับซื้อหรือยังคะซื้อแล้วครับต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนอยู่ที่เดี๋ยวนะ 3.93 ครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะคำแนะนำราคาอยู่ประมาณหน้ากระดานนะคะ iFlex 3.94 ตังค่ะ FEC ป่ะคะใช่ค่ะคำแนะนำสำหรับตัวนี้ตอนนี้เพิ่งซื้อมาค่ะครับมีนี่เรียกว่าดับปากวิญญาณ2แท่งเลยนะครับค่ะขายด่วนตอนนี้ต้องสต็อปลอสนะครับค่ะมันจะเป็นมันขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมาจาก2บาทกว่านะครับ2.70มาถึงตรงนี้เนี่ยเกือบ4บาทแล้วก็อันนี้เป็นสัญญาณจบรอบแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำขายนะคะไปต่อที่สายของคุณอ้อยเลยนะคะคุณอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถาม KTB อ่ะค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ9บาทค่ะจะขายอ่ะค่ะ19บาทซื้อไว้19บาทนะคะค่ะแนวต้านขอบคุณมากค่ะแนวต้านเดี๋ยวฟังคำแนะนำแล้วกันนะคะสำหรับตัว KTB มีกำไรแล้วค่ะพักมา2อาทิตย์แล้วก็เริ่มขึ้นคันนี้ประเด็นก็คือว่าทางการก็พยายามไล่งบประมาณค้างท่อออกนะครับผ่านกระทรวง
การคลังนั่นก็ต้องคือผ่านกรุงไทยแบงก์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นได้ประโยชน์เยอะนะครับสำหรับกรุงไทยแบงก์มองแนวต้านถัดไปหลังจากที่พักมานานนะครับตอนแรกเคยมองไว้22แต่ตอนนี้มองใหม่แล้วเป็น23ถือต่อนะคะถือต่อครับซื้อเพิ่มได้ด้วยต่อที่สายคุณโอค่ะคุณโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะถามซิมมาค่ะ SIM ค่ะซื้อไว้เท่าไหร่คะ3บาท4ค่ะค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะซื้อไว้ที่3บาท4สตางค์4สตางค์ก็กำไรก็น่าจะขายก่อนนะครับคือโอเคพื้นฐานไม่เสียหายอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มันลงมาแรงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นเขาจะขายกันเองนะครับแต่ว่าวอลุ่มมันออกนะครับแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยมันเสียทรงไปเลยนะครับมันลงแรงเกินไปลงแรงแล้วก็เด้งนี่คือการเด้งแล้วเดี๋ยวก็ลงใหม่อีกรอบนึงนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นแนะนำขายออกมาก่อนนะคะขายก่อนต่อที่สายคุณวันดีค่ะคุณวันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเซล่าอยู่แนวต้านที่เท่าไหร่คะเพราะว่าเดิมมีอยู่แล้วที่7บาท5ตังค์นะคะค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะโซล่ามองแนวต้าน7บาท50แล้วก็มองใกล้ๆไฮเดิมเลยนะครับก็คือ8บาทกว่าก็9บาทประมาณนั้นครับค่ะ8บาท9บาทนะคะถือได้นะคะถือได้ครับค่ะต่อที่สายคุณมาริสาค่ะคุณมาริสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะซื้อตัว E4L ค่ะซื้อหรือยังคะซื้อแล้วค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะ 1.08 ค่ะอ๋อเข้าไปเมื่อเช้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะขึ้นมาจุดสูงสุดเลยไล่กันมา E4L นะคะ E4L ค่ะก็คือเป็นหุ้นตัว AIM เดิมนะคะจริงๆราคาที่ซื้อกันมาเนี่ยตั้งแต่30สตางค์ไล่ขึ้นมาบาทหนึ่งแล้วก็เช้านี้ขึ้นมาอีก 10% นะคะเมื่อเช้าคือการเปิดแก๊ปแบบนี้แล้วทิ้งลงมาแบบนี้เราถือว่าเป็น reversal pattern เลยนะครับเป็นดาบปักวิญญาณชนิดหนึ่งเลยนะครับเป็นโดจิสังหารเลยรูปนี้นะครับแล้วก็ RSIO Boss สุดขีดเลยนะครับต้องวันหลังอย่าเล่นหุ้นอย่างนี้เลยนะครับมันคัดลอสนะคะต้องคัดนะคะถ้าไม่คัดเวลาลงทีคือลงแรงมากลงแรงนะคะลงคือแบบเป็น 10-20% รับไหวไหมนะคะถ้าไม่ไหวก็ต้องลองหาจังหวะอย่างนี้ต้องคัดเป็นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอดูแนวรับแนวต้านนิดนึงนะคะแนวคัดขายได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำคัดออกมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นไปขนาดไหนเพราะถ้าเราดูจากเชิงกราฟเราจะเห็นได้ว่าราคาของ E4L เนี่ยคือทะยานขึ้นมาตั้งแต่80 70สตางค์นะคะตอนนี้นี่คือขึ้นมานี่คือ1ทุก1สตางค์นี่ประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นขึ้นมานี่ประมาณ 20-30% แล้วนะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโอเวอร์บอทมากๆแล้ววันนี้มีสัญญาณชัดเจนนะครับสัญญาณขายชัดเจนมากต่อที่สายคุณสมหมายค่ะคุณสมหมายสวัสดีค่ะอ๋อแล้วสวัสดีครับผมครับเชิญค่ะผมจะถามตัว CPF นะที่มันมีข่าวอยู่ตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้ผมมีทุนอยู่ที่28บาทค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าจะตัดขายทิ้งดีหรือว่าจะเก็บต่อไปดีครับได้ค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะขอบคุณมากสำหรับตัว CPF ค่ะมีข่าวเรื่องของสหรัฐจะกระทบกับกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกสินค้านะคะจะกระทบ CPF ด้วยไหมคะต้นทุน27ถือได้ไหมมันพูดถึงนะมันก็ไม่ค่อยกระทบอะไรหรอกเพียงแต่ราคาหุ้นมันเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ไซด์เวย์ลงะนะครับก็ถ้าหลุด26.50ก็เป็นจุดสต็อปลอสนะครับเราเจอกันใหม่ทีประมาณ25ประมาณเนี้ยนะครับค่ะครับถ้าหลุด26.50ใช่ไหมคะครับใช่ถ้าไม่หลุดล่ะคะก็ถือได้ก็ไม่หลุดก็รอเด้งก็ประมาณ27.50ประมาณเนี้ยอาจจะขายไปก่อนนะครับเพราะว่าขาดข่าวดีแล้วยังตลาดไม่ชอบอะไรที่แบบรอข่าวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวต่อที่สายของคุณเปิ้ลนะคะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะเชิญค่ะถามได้เลยค่ะ RML ค่ะซื้อ1.72ค่ะเท่าไหร่นะคะ1.72ค่ะทุน 1.7 นะคะค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะคุณผู้ชมทางบ้านหากโทรเข้ามาปิดเสียงทีวีก่อนนะคะตัว RML Lemonland ค่ะทุน 1.7 นะคะตอนนี้ราคาตะกระดาน 1.76 ค่ะแล้วตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้แนวโน้มค่อนข้างดีไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังโฮได้อยู่นะครับยังโฮได้อยู่แล้วก็แนวโน้มยังดีอยู่ครับโดยมีจุดสต็อปลอสถ้ามันหลุด 1.68 ลงมาก็โอเคเป็นสัญญาณขายยังไม่หลุดเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆครับคือถ้า 1.68 หลุดก็ขายใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็อาจจะได้ 1.8 1.9 อะไรเงี้ยนะมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันทดขึ้นเรื่อยๆค่ะขออนุญาตมาดูกลุ่มของธนาคารพาณิชย์กันเรียงตัวหน่อยโดยเฉพาะ3แบงก์ใหญ่นะคะขอให้คุณคือเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับ K Bank นะครับแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ย
สำหรับ K-Bank เนี่ยมันเขาเก่งมากนะครับที่เบรกขึ้นเป็นคนแรกเลยนะครับเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นแนวต้านดับเบิลท็อปสวยงามมากนะครับเบรกขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ประเด็นก็คือก็หวังว่าจะมีกีฬาสีระหว่างสีม่วงตอนนี้สีเขียวก็ไปแล้วนะครับก็คือ K-Bank ไปแล้วก็ลุ้นแบงค์เทพจะอยู่ตรงประมาณ196นะครับถ้า196ผ่านเนี่ยสีน้ำเงินก็คงจะมาตามรวมถึงสีม่วงสีม่วงก็คือไทยพาณิชย์จะเห็นได้ว่ามีแนวต้านเป็นค่อนข้างหนามากก็คือที่บริเวณ17171ถ้าเบรกได้ก็จะนั่นก็คือตลาดกลับแน่นอนตรงนี้แต่ยังไม่เบรกเนี่ยก็จะมีลักษณะ selective ตัวนั้น selective buy selective sell เป็นตัวไปนะครับตลาดตรงนี้ต้องก็เล่นสนุกนะครับแต่ต้องมีวินัยแล้วก็มีเทคนิคนิดหน่อยนึงนะครับค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณสมพงษ์แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์กันส่งท้ายด้วยนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าตลาดมันโอเคดูดีแต่ว่ามันก็มี selective buy มี selective เมื่อกี้เราก็มี buy อยู่ 3-4 ตัวมีเซลล์อยู่ 3-4 ตัวนะครับมันก็ต้องบริหารพอร์ตนิดนึงนะครับไม่ใช่ซื้อแล้วถือเลยประมาณนี้ถ้าซื้อผิดจังหวะก็ต้องออกนิดนึงนะครับค่ะก็คือลงทุนระยะสั้นด้วยครับค่ะสุดท้ายนี้คุณสมพงษ์มีอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างพอดีไปเปิดคอร์สสอนมา2ครั้งนะครับครั้งนึงนะครับครั้งละ2ครั้งคอร์สนึง2ครั้งนะครับก็ค่อนข้างเกี่ยวมีคนลงเรียนชื่อกันต่อเยอะอะไรนะครับก็เลยลองดูว่าใครสนใจเรื่องทางเทคนิคเรื่องปัจจัยพื้นฐานจริยาการลงทุนการอบรม2วันก็คือเสาร์ที่21กับไอ้เสาร์ที่28กับเสาร์ที่5นะครับ2เสาค่าใช้จ่ายรวม2ครั้งเนี่ย 3,500 นะครับก็โทรจองก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องเราเปิดไม่ใหญ่มากนะครับเบอร์086329-8319ค่ะนะครับ086-329-8319นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์นะคะที่ฝากกันไว้แล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับคุณสมพงษ์ลองติดต่อดูก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะผู้อำนวยการวุฒิโสฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ไบราคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ Stop Loss ในช่วงภาคบ่ายแล้วนะคะอีกสักประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณ ปนโชตนะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจ Stop Loss ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ธนวรรณ ปนโชตคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์จากบริษัทหลักทรัพย์ไบราและทีมงานทุกคนลาไปก่อนในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ